ดูเรื่องของคดีทางการเมืองกันบ้างดีกว่าถ้าจํากันได้เมื่อช่วงวันที่8สิงหาคมเนี่ยมีการไปปลาัยอยู่ที่หน้าศาลหลังจากที่ศาลเขามีคําสั่งให้ควบคุมตัวนายอนนท์นำพาแล้วก็พานุพง์จัดนอกหรือว่าไม้ระยองและปรากฏว่าหลายๆคนมองว่าเอ๊ะรู้สึกว่าเป็นการควบคุมตัวโดยไม่เป็นธรรมก็เลยไปปลาัยกันอยู่หน้าบันไดศาลปลาัยไม่เท่าไหร่มีการไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆก็เลยทําให้มีการไปยื่นฟ้องว่าเป็นการละเมิดอํานาจศาลหรือ ะะวันนี้สารก็มีการนัดไต่สวนค่ะแต่ปรากฏว่าจนถึงช่วงสายสายสารอาญาก็มีคําพิพากษาเรื่องของการเลื่อนการไต่สวนนะคะคดีของนายภริชิวลักษ์หรือว่าเพนกวินแกนนํากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนมุมเรื่องของการละเมิดอํานาจศาลที่ไปปลา,ายัยเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามาดูรายละเอียดกันนะคะสารเนี่ยได้พิจารณาเรื่องของการเลื่อนไต่สวนคดีไปเป็นวันที่28ดตุลาคมค่ะเวลา9นาฬ เพื่อที่จะให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาได้ไปตรวจสอบหลักฐานซึ่งเป็นแผ่นซีดีเหตุการณ์ในวันนั้นทนายความของนายพริ์หรือว่าเพนกวินเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นหลักฐานที่ไม่เคยเห็นทางศาลจึงให้นำสำเนาส่งไปให้แล้วก็เลื่อนนัดไต่สวนไปเป็นวันที่28ดตุลาคม ตัวนายผลิตเองก็ยังยืนยันนะคะว่าการกระทําของเขาเนี่ยไม่ได้ละเมิดอํานาจศาลโดยจะขอใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีตามข้อเท็จจริงและเชื่อว่าตัวเองมีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ให้สารเห็นว่าการไลฟ์สดและการปลาใสาในวันดังกล่าวไม่เข้าข่ายการละเมิดอำนาจศาลเพราะไม่ได้เป็นการกระทำภายในห้องพิจารณาคดี ส่วนการชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยายนนี้ตอนแรกจริงๆเนี่ยคุณเพนกวินเนี่ยเขาต้องไปถแถลงกับกลุ่มแกนนำก็คือคุณรุ้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักสื่อมวลชน9โมงมแต่ว่าเลื่อนมาเป็น10บโมงจนกระทั่งไปขึ้นศาลก่อนก็เลยไม่ได้ไปร่วมถแถลงและมีคุณรุ้งเนี่ยนั่งถแถลงคนเดียวทางคุณเพนกวินมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะโดยบอกว่ายังคงจะชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ก็ตามแล้วก็ปฏิเสธเรื่องของเงินบริจาคต่างๆจากพักการเมืองพักหนึ่งนะคะโดยเชื่อว่าเป็นการที่มาใส่ร้ายตนเองและสร้างเรื่องขึ้นมา